เกาหลีด้วยสายการบินแอร์พรีเมียร์จริงต้องเล่าก่อนว่าปกติพี่อาบินเกาหลีบ่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยสายการบินไทยแต่รอบนี้นะคะเพื่อนๆแนะนาบอกว่าแอร์พรีเมียร์เขาเป็นเครื่องบินแบบสายการบินโลคอสแล้วก็ราคาประหยัดแถมที่นั่งสบายด้วยเรื่องราคาประหยัดจริงทีนี้เราก็อยากรู้ว่าด้านในเขาจะเป็นยังไงนะคะจะนั่งสบายยืดเท้าได้เหมือนที่คนอื่นเขารีวิวหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะ บริการดีแอรสจวดหน้าตาดีมีอยู่จริงแล้วก็ที่นั่งกว้างขวางก็คือมีอยู่จริงนะคะถ้าเป็น พรีเมียมบิสเนสเนี่ยจะเป็นแถวที่นั่งแบบสองสามสองนะคะกว้างจริงไรจริงแล้วก็เห็นอย่างนี้เขามีทีวีด้วยนะแต่ทีวีเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบว่าที่พับได้นะคะจะอยู่ด้านข้างตลอดทั้งไฟก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ดูทีวีเลยค่ะนอนอย่างเดียวด้วยความเหนื่อยล้ากดเข้าไปดูนิดนึงนะคะก็จะเห็นเลยว่ามีซีรีส์เกาหลีเยอะมากๆส่วนที่นั่งนะคะกว้างขวางนั่งสบายยืดขาได้สมคำร่ำลือจ้าบอกไปเลยนะคะว่าเขาจะมีผ้าห่มหูฟังแล้วก็รองเท้าให้เราด้วยนะคะแรกนะคะเราก็นึกว่าเขาจะเสิร์ฟอาหาร ตอนที่แบบเครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เสิร์ฟเวลานั้นนะคะทุกคนเราก็เผลอหลับไปอา้าตื่นมาอีกทีคือเป็นเวลาเกือบตีสองแล้วก็คือก่อนเครื่องแลนดิ้งสองชั่วโมงเนี่ยเขาถึงจะเสิร์ฟอาหารจ้าก็จะมีบริการเครื่องดื่มหลากหลายนะคะทั้งชากาแฟแล้วก็น้ําผลไม้แล้วก็เราสั่งเป็นข้าวต้มมานะคะ<อ>ก็จะไม่ได้จัดจ้านนะั่งที่เราชอบคือราคาประหยัดนั่งสบายแล้วก็เสียงเครื่องบินเบามาก